ทีมชาติไทยกันหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เราเองก็มีแถลงข่าวนะครับสำหรับไทยรัฐทีวีร่วมกับ AFF แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการแถลงการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลอาเซียนครับ4รายการสำคัญนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันแล้วกันว่าจะใช้ชุดไหนในชุดอาเซียนคิงครับจะเป็นใครนะครับดูบรรยากาศเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นแคมเปญของไทยรัฐของเรานะครับเชียร์ไทยให้กึกก้องก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นความร่วมมือของไทยรัฐทีวีแล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนแล้วก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับไทยรัฐเองก็จริงๆก่อนหน้านี้เราถ่ายมาแทบจะเกือบทุกๆรายการแล้วถ้าใครติดตามเป็นแฟนคลับของไทยรัฐทีวีเนี่ยเราถ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วด้วยนะครับฟุตบอลโลกเราก็ถ่ายมานะครับฟุตบอลยูโรครั้งล่าสุดเราก็ถ่ายนะครับรวมไปถึงฟุตบอลทีมชาติไทยในทุกชุดทุกกับแทบจะทุกรุ่นนะครับเราก็ถ่ายมาหมดแล้วนะครับซึ่งในรายการที่เราแถลงข่าวไปเมื่อวานเนี่ยก็เป็น4ทัวร์นาเมนต์ที่เราเองยังไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับโดยเฉพาะรายการสำคัญอย่างการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2024นะครับหรือว่าอาเซียนมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับ2024นะครับก็พูดง่ายๆก็ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนี่แหละนะครับว่าไม่เคยถ่ายทอดสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับที่เมื่อวานนี้มีแถลงข่าวเนี่ยมาดามแป้งเขาก็พูดเลยครับที่ผ่านมานะครับชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยแต่หลายปีเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับจะต้องมารอจนถึงวินาทีสุดท้ายตลอดนะครับมาดามแป้งเขาก็ปลดล็อกเหมือนเขาปลดล็อกตรงนี้ได้นะที่ว่าไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปคุยเรื่องหาช่องให้มันแบบนาทีสุดท้ายนะก็เคลียร์ตรงนี้จบไปเลยคือทีมก็ต้องเตรียมใช่ไหมทีมก็ต้องเตรียมว่าจะต้องไปแข่งขันจะกว่าไปดึงนักกีฬาบางทีมเจ็บบ้างบางทีมก็ไม่พร้อมยิ่งเดี๋ยวสิ้นปีนี้ยุ่งยากกว่าเดิมอีกนะนะครับมาดามแป้งก็อย่างที่ต้อมบอกไปว่าอยู่แบบนี้เนี่ยมีช่องไทยรัฐทีวีของเราที่ก็เตรียมที่จะถ่ายทอดสดแล้วนะครับคราวนี้ก็ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรทำงานหลายมือแล้วนะครับไทยรัฐทีวีรับจบไปคราวนี้ก็ไปมุ่งหน้าเลยนะครับกับการเตรียมทีมให้ดีที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันนะครับเรื่องของตัวผู้เล่นที่เราเปิดหัวมานั่นแหละเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแฟนๆก็คอมเมนต์เข้ามารอเลยแล้วกันเรื่องของชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยจะใช้ชุดไหนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันเพราะว่าโปรแกรมช่วงนั้นเนี่ยชนกับไทยลีกพอดีนะครับเดี๋ยวดูอีก3รายการนะครับนอกเหนือจากอาเซียนคัพแล้วก็มีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนคัพแชมเปี้ยนชิพช็อปปี้ครับอันนี้ไทยรัฐเราถ่ายไปแล้วนะครับมี2ฤดูกาลด้วยกันนะครับ2024 2025ก็คือปีนี้แหละแล้วก็2025 2026นะครับอีก2รายการครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนวีแมนส์แชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับหรือว่าอาเซียนยู23แชมเปี้ยนชิพนะครับติดตามเลยนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32เว็บไซต์ไทยรัฐนะครับแอปพลิเคชัน My ไทยรัฐแล้วก็ YouTubeไทยรัฐสปอร์ตนะครับเราติดตามข่าวสารอัปเดตวันเวลาของแต่ละแมตช์เนี่ยที่ Facebook ไทยรัฐสปอร์ตนะครับแล้วก็ www ไทยรัฐสปอร์ตนะครับอ่ะทีนี้เรื่องของที่เราพูดต้องมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเป็นอย่างนี้ทุกปีนะอาเซียนคัพชนโปรแกรมลีกแล้วอาเซียนคัพเนี่ยก็ไม่ใช่FIFA Day นะครับเรื่องนี้มาดามแป้งก็ให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อวานนี้ในงานแถลงข่าวหลังจบการแข่งขันก็พี่สื่อมวลชนหลายช่องเองก็มาถามประเด็นนี้นะครับมาดามแป้งบอกว่าค่อนข้างหนักใจเลยเพราะว่าโปรแกรมไทยลีก2024เนี่ย7คู่ไปทับซ้อนกับชิงแชมป์อาเซียนนะครับซึ่งทางสมาคมก็หวังถึงแชมป์แหละนะครับแต่ว่าวางแผนเอาไว้ในสัปดาห์หน้าจะพูดคุยร่วมกับสโมสรในไทยลีก1นะครับเรื่องของการขอตัวนักกีฬามาแข่งขันนะครับก็เข้าใจทุกสโมสรว่าอยากให้ทีมตัวเองเนี่ยมีผลงานที่ดีนะครับแต่ละชาติเองก็ละเลยไม่ได้เชื่อว่าทุกสโมสรก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็เสียสละให้กับทีมชาติไม่งั้นก็จะได้ไม่ได้ตัวนักเตะเลยนะครับแผนที่วางไว้ก็เชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากสโมสรเป็นอย่างดีนะครับอ่ะก็ทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วจะถ้าไม่มี7จากนักเตะจาก7สโมสรนี่ล่ะจะทำอย่างไรนะครับมุมมองก็หลายๆท่านก็อยากที่จะเห็นแบบชุดเวียดนามไหมชุดที่ไปอุ่นเครื่องเวียดนามไหมก็มีโอกาสสูงเพราะว่าอิชิแล้วก็มาดามอิชิที่เมื่อวานนี้มาแถลงข่าวเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่านักข่าวก็ถามว่าจะเอาชุดไหนนะครับอิชิบอกเลยนะครับ
เดือนตุลาคมเป็นโปรแกรม FIFA Day ด้วยนะครับในศึกคิงครับนะครับเพื่อเป็นการเตรียมทีมไปสู่ชิงแชมป์อาเซียนนะครับเข้าใจว่าสามารถเลือกตัวหลักใดๆก็ได้ดังนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นชุดที่เล่นอาเซียนคัพเป็นหลักนะครับที่จะมาเตะคิงคัพนะครับแล้วก็พูดไปถึงว่าชุดนั้นเนี่ยอาจจะมีพวกอุ้มเจมุยแล้วก็ตังรวมมาด้วยเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจะเอาชุดไหนกันแน่นะครับก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าอิชิมาเมื่อวานเนี้ยจริงๆหลังไมค์ก็คุยกับล่ามจ่ายแล้วก็มีการแปลกันก็บางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะเอามาพูดมากไม่ได้เนาะแต่การทำงานของอิชิเองก็อาจจะไม่ได้รับเรื่องเท่าไหร่หรอกก็ว่ากันตามตรงเพราะว่าด้วยแหมไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องพูดมากเพราะว่าเราเห็นโปรแกรมที่มันทับซ้อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ๆที่เขาจะต้องไปเล่นในถ้วยต่างๆเนาะบุรีรัมย์แบงคอกการท่าเรือเมืองทอง BG รวมไปถึงราชบุรีที่อาจจะต้องมีเกมที่เตะด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่มาดามแป้งเองเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาก็คงต้องไปคุยแหละว่าบางทีมบางสโมสรที่มีโปรแกรมแข่งขันในช่วงนั้นเนี่ยจะมีทีมไหนบ้างที่จะปล่อยนักเตะออกมาครับนะครับโจนาธานเข็มดีก็จะมาไหมนะครับเพราะว่าราชบุรีเองก็อยู่ในโปรแกรมในช่วงนั้นด้วยนะตัวหลักด้วยตัวหลักราชบุรีด้วยคือตอนนี้หลายๆคนบอกว่าอยากเห็นชุดที่ไปเล่นที่เวียดนามนะครับแต่ถ้าดูกันจริงๆชุดที่ไปเล่นที่เวียดนามเนี่ยหลายคนก็ติดอยู่ในโปรแกรมในช่วงเดือนธันวาคมนะครับแต่ผมก็มองว่าอย่างโจนาธานเนี่ยถ้าไม่เจ็บอะราชบุรีปล่อยส่วนตัวอื่นเวลเลียมเวเดเชอร์เองพวกเนี้ยก็น่าจะมีโอกาสแพทริกกุตับสันเองก็ตอนนั้นเจลิกน่าจะปิดไปแล้วนะครับสุพนัทถ้าไม่ได้ตรงฟีฟ่าเดย์เขาคงมาไม่ได้อยู่แล้วแม้ว่าเจ้าตัวจะสัมภาษณ์จริงผมว่าเจ้าตัวเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสถานการณ์ตอนนั้นจะเป็นยังไงเขาก็สัมภาษณ์ไปในมืออาชีพแหละนะพร้อมที่จะช่วยทีมชาติแต่จริงก็แหมระดับลีกเบลเยียมอ่ะไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์นี่ปล่อยยากเหมือนที่พี่โบบอกไปใช่คือเจมุ้ยอุ้มตังหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องดูว่าสโมสรเขาจะปล่อยด้วยหรือเปล่านะครับธีราธรบิลลัมนะคือผมว่าก็คงไม่ปล่อยหรอกรวมไปถึงทีมอื่นด้วยไม่ใช่ว่าต้องบิลลัมนะเพราะมันไปอยู่ในช่วงโปรแกรมที่เขาแข่งขันเท่ากับว่าในคิงคัพเนี่ยจะเรียกมาจริงๆหรอถูกไหมถ้าจะลองทีมเพราะว่าอิชิอิให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แล้วว่าคิงคัพเดือนตุลาคมพฤศจิกายนที่เป็นฟีฟ่าเดย์เนี่ยก็คงต้องเป็นการลองทีมซึ่งถ้าไม่ลองในช่วงนี้ก็ไม่รู้จะลองช่วงไหนแล้วนะโอเคคิงคัพเนี่ยผมยังเชื่อว่าอาจจะเอาชุดใหญ่มาเขาได้นะครับอาจจะเรียกเจเรียกมุ้ยเรียกอุ้มมาได้เพราะว่ามันเป็นรายการใหญ่ครับนะครับเป็นถ้วยศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยผมก็เชื่อว่าอันนี้ต้องได้แชมป์ให้ได้ทีมไทยนะครับส่วนเดือนพฤศจิกายนเองเนี่ยยังมีโปรแกรม FIFA Day ให้อุ่นเครื่องช่วงนั้นก็อาจจะใช้นักเตะที่รู้อยู่แล้วล่ะว่าอาเซียนครับเนี้ยทีมบรรดาสโมสรต่างๆเนี่ยปล่อยแน่ก็มีโอกาสที่จะต้องใช้โปรแกรมในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในการเตรียมพวกอาเซียนครับนะครับเรายังบอกไม่ได้เพราะว่าโค้ชเองก็ยังบอกไม่ได้สมาคมก็ยังบอกไม่ได้ว่าใครจะมาบ้างนะครับแต่ทีมที่ไม่ได้เล่นในช่วงเดือนธันวาคมก็เราก็ต้องไปนั่งนับกันดูว่ามีทีมไหนบ้างที่นักเตะชุดเวียดนามเนี่ยที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้ไปเล่นในอาเซียนครับเนี่ยจะมีใครบ้างที่จะได้ไปนะครับวิลเลียมเวเดเชอร์ของอุทัยผมว่าก็คงไม่ได้ติดอะไรก็มีโอกาสแพทริกกบจะสั้นที่อาจจะ J2 น่าจะ JT น่าจะจบแล้วนะนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะมานะครับหรือว่าคนอื่นๆล่ะก็ต้องมานั่งดูว่าใครบ้างนะครับคอมเมนต์เนี่ยอยากให้ใครติดดูแล้วชอบใครบ้างดีกว่าแล้วมาคุยกันหน่อยว่ามีคนไหนที่จากเกมอุ่นเครื่องอยู่23ปีเนี่ยเออขอโทษเกมอุ่นเครื่องในชุดที่ไปเล่นที่เวียดนามเนี่ยมีใครอยากที่จะให้ติดทีมชาติไทยในชุดคิงครับต่อเนื่องรวมไปถึง FIFA Day รวมไปถึงอาเซียนด้วยนะครับมันสำคัญเหมือนกันนะครับคือมันเป็นฟุตบอลอาเซียนที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราต้องมองข้ามจริงๆมันไม่ใช่คำว่ามองข้ามมันก็ดูจะอันนี้ไปนิดนึงผมว่าฟุตบอลทุกที่มันพัฒนาแล้วก็มันแข่งขันได้อย่างรวดเร็วและทุกชาติเขาก็อยากพัฒนาว่ากันตามตรงครับแล้วก็ทุกชาติเขาก็
สามารถที่จะพัฒนาได้ดีไม่ต่างจากประเทศไทยหรอกอย่างอินโดนีเซียยกตัวอย่างเห็นไหมเขาก็ก้าวกระโดดแล้วนะครับถูกไหมเรียกว่าพัฒนาไปร่วมกันดีกว่านะครับส่วนทีมชาติไทยในอาเซียนเนี่ยจะเป็นชุดไหนเนี่ยผมว่าเราก็ควรต้องได้ชุดที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องแชมป์อ่ะไม่รู้ละจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่ายึดติดอาเซียนนะแต่เราจะต้องผมว่ามันก็ต้องได้แชมป์เพื่อให้เห็นศักยภาพของทีมชาติไทยรวมไปถึงนักเตะใหม่ๆที่จะเข้ามาก็บางคนอาจจะเป็นชุดที่ชุดใหม่เข้ามาเนาะต้อมแต่ถ้าเขาได้แชมป์มาเขาไม่เคยได้แชมป์มาเลยนะอาเซียนแต่ถ้าเขาได้แชมป์มาเขาก็จะต้องมีประสบการณ์มีความพราวในตัวเองที่จะไปสู้กับพวกอาเซียนในครั้งต่อไปถ้าเรามีโอกาสได้เจอใช่ไหมครับจริงผมว่าหลังจากคำที่มาดามแป้งเขาให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมีการพูดคุยมันก็จะโยงไปที่ว่าก็ต้องมีการคุยกันล่วงหน้าแหละว่าจะเอาอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆโปรแกรมหรือว่าปฏิทินอะไรมันออกมาชัดเจนละนะครับเดี๋ยวมีการพูดคุยกันว่าอาจจะใช้นักเตะคนไหนที่สามารถปล่อยมาได้บ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือมันก็จะลิงก์กันหมดนะครับทั้งตุลาคิงครับพฤศจินั่นแหละอย่างที่อิชิบอกก็คือยาวๆไปเลยชุดเดียวกันยาวๆไปเลยโปรแกรมคิงครับออกมาแล้วเนี่ยถ้าหาเจอทันก็เดี๋ยวเอาขึ้นมาจับฉลากไปเดี๋ยวถ้าทีมงานหาเจอแล้วก็บอกแล้วกันว่าออกมาแล้วล่าสุดนะครับแต่ว่าคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะพี่โบพี่บอกว่าถ้าจะเอาชุดที่ดีหรือว่าจะไปเตะคิงคัพแล้วก็อาเซียนคัพเนี่ยเขาก็อยากเห็นชุดเวียดนามเพราะว่าอารยอมรับตามตรงชุดเวียดนามเนี่ยเราก็เล่นกันดีแล้วก็คืออยากเห็นดีกว่าเพราะว่าไม่มีเกมรัสเซียแต่ว่าได้เล่นแค่เวียดนามนะครับอ่ะนี่คือการจับฉลากนะครับประกบคู่ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50นะครับปี2024ออกมาแล้วปีนี้ไปล่องใต้นะครับที่สงขลาแข่งขันที่สนามตินรสุรนนท์นะครับประกบคู่เรียบร้อยนะครับ 4:30 นคู่แรกครับซีเรียพบกับทาจิกิสถานแล้วก็ 20:00 นะครับไทยเจอกับทางฟิลิปปินส์นะครับไทยเจอฟิลิปปินส์นะครับเจอกันแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันในอาเซียนคัพไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่าใช่นะครับทางทีวีถ่ายทอดสดนะครับครับทั้ง2คู่นะครับทั้ง2คู่ทั้ง2คู่เลยนะครับทั้งซีเรียแล้วก็ทาจิกิสถานตั้งแต่เวลา 16:30 นก็น่าจะสัก 16:00 นแหละนะครับวันนึงถ่าย2คู่เลยโอ้โหดูยาวๆเลยดูยาวไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน